ดราม่าลงสงกรานต์โพสต์ล่าสุดสงสารพยาบาลแลกอนาคตดูแลจบแบบนี้เหรอลั่นตอนเจาะคอก็ดูแลพอหายดีไปตีก๊อปก็ดราม่าลงสงกรานต์โพสต์ภาพคลับก๊อปสงสารพยาบาลยอมแลกอนาคตดูแลตอนเจ็บหนักสุดท้ายจบแบบนี้แมทธิวโผล่คลื่นไหวใต้โพสต์หลังถูกจับตามีสาวใหม่สงกรานต์เตชะนรงค์กับนักแสดงสาวไมค์ณภัสสิทั้งมีคนเห็นภาพไปด้วยกันหลายที่ทั้งไปร่วมงานแต่งเดียวกันทั้งที่แฟนสาวไม่ได้ไปและโดยเฉพาะที่ถูกจับตามากๆกับภาพร่วมเฟรมไปตีกอล์ฟที่งานหนึ่งแถมแมทธิรณีก็เคลื่อนไหวเหมือนคนอกหักตอกย้ำไปอีกกลายเป็นประเด็นพูดถึงมากมายโดยบ่ายนี้วันที่27เมษายน2566สาวแมทจะไปออกงานอีเวนต์น่าจะได้มีการออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ขณะที่หนุ่มสงกรานต์ช่วงนี้ดูจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟเอามากๆล่าสุดสงกรานต์ได้โพสต์ถึงคลับกอล์ฟดังโดยเป็นภาพของตัวเองพร้อมข้อความช่วยโปรโมตด้วยนั้นงานนี้จอดดราม่ากลางไอจีเลยโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าค่อนข้างแรงถึงสงกรานต์พร้อมทั้งเห็นใจสาวแมทว่าตอนนี้ขาแข็งแรงตีกอล์ฟได้แล้วแต่ก่อนหัวเข่าไม่ดีเป็นคนป่วยภรรยาเก่าไม่ดูแลก็เลยหานางพยาบาลใจดีมาดูแลชั่วคราวแต่พยาบาลดันตกหลุมรักจริงจังยอมแลกอนาคตตัวเองขอให้มีความสุขไปนานๆ นะคะโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนแต่ความรักที่บริสุทธิ์ควรจะเก็บไว้และตอบแทนด้วยความรักว่าสงสารน้องพยาบาลที่มาดูแลคนพิการจนกลับเป็นเจ้าชายอีกครั้งจากนั้นได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยอาทิตอนเจาะคอแมทก็ดูแลพอหายดีก็นางยอมแลกอนาคตเสียงานเสียชื่อเสียงไม่น่ามาจบแบบนี้นะเห็นใจอยู่ความดีเอาชนะใจไม่ได้เลยเวลาเจ็บป่วยตอนนั้นผอมโซนางก็อยู่ดูแลพอแข็งแรงขึ้นมาเออสงสารนางจุลภาคถ้าเขาคิดจริงจังแบบอยากแต่งบวกอยากตดบวกอยากมีลูกเพิ่มขีดล่างคบกันมาก็สักพักละขีดล่างครอบครัวก็เห็นดีเห็นงามขีดล่างแล้วใครละที่ไม่พร้อมขีดล่างก็ไปคิดเอาเองละกันขณะที่มีคนมาต้อตอบคนที่เข้ามาดราม่าด้วยอาทิชีวิตใครชีวิตมันแล้วจะมาดราม่าชีวิตคนอื่นเพื่อพื้นฐานการละเมิดสิทธิคนอื่นยังไม่มีจะมาพิมพ์ดราม่านี่นั่นไทยแลนด์แดนสยามบ้างก็บอกว่าถ้าพวกเขายังอินกันอยู่ก็ต้องออกมาแก้ข่าวปกป้องแล้วเหมือนคดีในผับจับมือไงเขาไม่ทำอะไรเพื่อปกป้องความสัมพันธ์คงอยากให้ภาพมันเล่าเรื่องมั้งดูทรงอยากใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ไงเป็นต้นอย่างไรก็ตามพบว่ามีหลายคนดังเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์รวมทั้งแมทธิวดีนก็เข้ามากดันไลค์โพสต์ดังกล่าวด้วยหลังมีภาพร่วมเฟรมกับสงกรานต์และไมค์สรยุทธ์ได้คุยผู้อำนวยการก๊อฟบอกผมติดคุก10ปีเดี๋ยวก็ได้ออกแขนขาตกประหารบนแว่นสายตาที่ใช้ไม่ทนอยากเปลี่ยนใหม่สรยุทธ์เผยตอนอยู่ในเรือนจำได้คุยผู้อำนวยการก๊อฟบอกผมติดคุก10ปีเดี๋ยวก็ได้ออกไปใช้ชีวิตอายุผมยังไม่เยอะแขนขาตกเจอประหารจากกรณีเมื่อวันที่26เมษายน2566ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีฆ่าชิงทองในห้างสรรพสินค้าหมายเลขดำที่อ.เศษ300ส่วน2564ที่พนักงานอัยการคดีอาญา6และบริษัทออโรราดีไซน์และผู้เสียหายอีก10รายร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือก๊อฟอายุ41ปีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่น
ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนกรณีเมื่อวันที่9มกราคม2563จำเลยได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนฆ่าชิงทรัพย์ร้านทองออโรราในห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดลพบุรีก่อนอ่านพิพากษาผู้อำนวยการกอฟได้พูดคุยกับบิดามารดาสั้นๆโดยบ่นว่าแว่นสายตาที่ใช้อยู่สภาพไม่ทนทานอยากเปลี่ยนแว่นใหม่ทั้งนี้คำพิพากษาศาลเห็นว่าพฤติการของจำเลยกระทำอย่างอุกอาจในห้างสรรพสินค้าอันเป็นที่สาธารณะกระทำต่อผู้บริสุทธิ์มีคนตายบาดเจ็บหลายคนรวมถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอันเป็นพฤติการอุกอาจโหดเหี้ยมอันตรายร้ายแรงผิดมนุษย์จำเลยเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนควรมีจิตสำนึกที่ดีให้สมกับมีอาชีพเป็นครูควรประพฤติตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกลับกระทำอย่างอุกฉกรรจ์ที่จำเลยขอปรานีให้ลดโทษจึงไม่มีเหตุอันควรที่ศาลจะลงโทษประหารชีวิตศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยพิพากษายืนขณะที่สรยุทธสุทัศนจินดาอ่านข่าวดังกล่าวในรายการเรื่องเล่าเช้านี้วันที่27เมษายน2566ตอน1เผยว่าอยากเล่าให้ฟังตอนที่ผมเข้าไปติดคุกในเรือนจำมีโอกาสเจออดีตผู้อำนวยการกอฟเข้ามาเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวเข้มข้นเลยตอนเข้ามาใหม่ๆยังไม่มีการดำเนินคดียังไม่มีการพิพากษาเจ้าตัวจะต้องมีผู้ต้องขังด้วยกันคอยประกบคอยดูแลแต่ดูจะไม่มีอาการเครียดเชื่อไหมบางทีช่วงบ่ายๆผมเดินออกกำลังในที่แคบๆของผมอดีตผู้อำนวยการกอล์ฟไปบอกใครต่อใครว่าสรยุทธเขาคงเครียดนะเดินทั้งวันเลยผมไม่มีอะไรจะทำผมก็ทำใจเดินออกกำลังยังมีโอกาสที่จะมาห่วงผมแต่สุดท้ายผมเคยคุย 2-3 ครั้งอดีตผู้อำนวยการกอล์ฟบอกผมไม่เป็นไรพี่ยุทธไม่ต้องห่วงผมก็คงจะติดสัก10ปีเดี๋ยวมีลดโทษอะไรอีกก็คงจะได้ออกไปใช้ชีวิตอายุผมยังไม่เยอะเขาคิดอย่างนั้นจริงๆแต่หลังศาลพิพากษาย้ายเรือนจำทันทีไปอยู่บางขวางเห็นบอกว่าแขนตกขาตกเลยโทษประหารชีวิตพยายามจะอุทธรณ์ฎีกานักโทษคดีถึงที่สุดมีสิทธิ์ยื่นถวายฎีกาถ้าถึงเวลาฎีกาไม่ตกลงมาก็ประหารชีวิต